ABC News Tonight กันต่อค่ะเรื่องของปัญหาน้ำมันแพงก็เป็นสิ่งที่เราประสบพบเจอมาทุกๆปีนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้พลังงานหลักที่เป็นน้ำมันนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นพลังงานทางเลือกค่ะวันนี้ค่ะคุณวุฒิชัยจิตชื่นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพลังงานร่วมค่ะที่มีการนำแก๊สน้ำมันและน้ำรวมถึงน้ำมันพืชมาใช้กับรถยนต์นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ที่ใช้พลังงานเป็นน้ำมันเป็นหลักค่ะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของมลพิษด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากคุณวุฒิชัยเลยค่ะอู่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นอู่ซ่อมรถยนต์และติดตั้งระบบพลังงานร่วมที่ใช้กับรถยนต์ดีเซลคือระบบแก๊ส LPG น้ำมันดีเซลน้ำประปาและน้ำมันพืชโดยมีระบบควบคุมโดยกล่องคอนโทรลทำให้ลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายทีมข่าว BEC News Tonight จึงได้นำรถยนต์ที่เพิ่งติดตั้งระบบพลังงานร่วมโดยใช้แก๊ส LPG ร่วมกับน้ำมันดีเซลและน้ำมาทดลองระบบพบว่าน้ำมันดีเซล1ลิตรบวกแก๊สและน้ำรถยนต์สามารถวิ่งได้ถึง54กิโลเมตรรวม1กิโลเมตรจะใช้พลังงานร่วมทั้งหมด1บาท30สตางค์ครับมันแรงกว่าเก่าปกตินะถ้าเราเหยียบครึ่งหนึ่งวิ่งได้120แต่เนี่ยผมเหยียบแค่นิดเดียวแตะนิดเดียวมันวิ่งละ120ผมว่า1ลดต้นทุน2ผมว่าดูแลเครื่องยนต์เราด้วยเท่ากับว่าผมลดต้นทุนมาจาก2บาท6ความเร็วเท่ากันเหลือบาท30ครับผมเจ้าของอู่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งยังบอกกับเราว่าถ้ารถยนต์เกิดน้ำมันดีเซลหมดก็สามารถนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมากั่นกองใหม่มาใส่ในถังน้ำมันและมาวิ่งแทนได้เราจึงขอทดสอบรถยนต์ทันทีผมอยู่บนถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่130ที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเราจะมาดูสิครับว่าน้ำมันพืช1ลิตรบวกแก๊ส LPG และน้ำจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรเราเริ่มต้นจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทบนถนนสายเอเชียโดยรถยนต์คันนี้ใช้ระบบแก๊สน้ำและน้ำมันพืชที่ใช้แล้วที่ผ่านการกรองโดยไม่มีระบบน้ำมันดีเซลปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่หลักกิโลเมตรที่95อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีน้ำมันพืชที่ผ่านการกรองแล้วก็หมดลงคำนวณระยะทางได้35กิโลเมตรใหญ่แล้วค่ะนายธงชัยเจริญสุขเจ้าของอู่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งจึงเดินเข้าไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อน้ำมันพืชมา1ลิตรแล้วทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าน้ำมันพืช1ลิตรรถยนต์วิ่งได้ระยะทาง42กิโลเมตรก็คือกล่องคอนโทรลของเราเนี่ยค่อนข้างจะทำงานซับซ้อนต้องจ่ายอย่างนี้น้ำมันเท่านี้แก๊สเท่านี้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือกล่องตัวนี้มาเป็นสมบัติของคนไทยอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะครับที่คิดค้นขึ้นมาจากการทดสอบรถคันนี้ได้วิ่งใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชเนี่ยเราใช้น้ำมันพืชเพียวๆเลยนะฮะผสมกับแก๊สผสมกับน้ำเนี่ยแต่ทีนี้ว่า อันนี้เนี่ยเราเป็นทางเลือกแค่นั้นเองในกรณีที่เราหาน้ำมันดีเซลไม่ได้ล่าสุดกระบวนการที่ใช้พลังงานร่วมที่เขาคิดค้นได้โดยคนไทยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากอู่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งจึงได้ปรึกษากับกรมพลังงานเพื่อขอจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปเพราะเป็นความคิดของคนไทยวุฒิชัยจิตชื่นทีมข่าว BEC News Tonight รายงานน่านำไปวิจัยต่อถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผลดีมากกว่าก็น่าจะมีการต่อยอดแล้วก็นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้นะคะค่ะ